สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award Season ที่2ครับสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับตอนนี้เราแข่งขันมานะฮะโอ้โหก็มีการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมนะฮะโดยฝีมือคนไทยนั่นเองครับตอนนี้เราแข่งขันกันในรอบ InnoTree นั่นเองครับกติกาการแข่งขันของเราเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมเลยครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในการแข่งขันประเภท InnoTree เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ทำสำเร็จแล้วในสาย B นวัตกรทั้ง12ทีมจะถูกคัดให้เหลือเพียง3ทีมที่ดีที่สุดผ่านการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ผลงานนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3นวัตกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทจาก12นวัตกรรมครับเราจะคัดให้เหลือเพียง3เท่านั้นนะครับในรอบ At First Sight นะครับเพื่อเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Direct Sale ครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาอยู่ใกล้ชิดกับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านกันก่อนดีกว่านะครับคณะกรรมการท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่2ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นท่านที่3คุณกนกรัตติวานิชผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านที่4อาจารย์บุริมโอทกานนท์อาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านสุดท้ายนักร้องและพิธีกรอารมณ์ดีคุณพลากุ้งมาเจนต้าถึงตอนนี้คณะกรรมการเลือกเก็บนวัตกรรมในสาย B ไว้แล้วถึง5ชิ้นได้แก่อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อนซ่อมเชียงใหม่ Back to the Future ฟุตแคร์ออโตมอดและอาร์ตโกกรีนได้เวลาไปลุ้นกันต่อแล้วครับว่าจะมีนวัตกรรมใดสามารถผ่านเข้ารอบไปได้เพิ่มอีกบ้างมาดูกันต่อดีกว่านะครับว่านวัตกรรมชิ้นต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับปลูกผักสบายใจแปลงผักสดใสชุ่มชื้นค่ะนวัตกรรมตัวนี้ก็ต่อยอดมาจากคืออุปกรณ์ที่เราใช้ครับเราทำนวัตกรรมหลายๆตัวมาแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่ใช้ได้แต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันว่าเราจะเอาอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่อะไรดีแล้วเราก็มาจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับเราก็เลยอยากทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรขึ้นมาปลูกผักสบายใจแปลงผักชุ่มชื้นเย้เมื่อกี้น่าสนใจมากเมื่อตอนท้ายบอกว่าอะไรนะฮะแปลงผักสดใสชุ่มชื้นค่ะชุ่มชื้นแปลว่าไม่แน่จะเกี่ยวกับการแบบรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี่ก็บอกว่าแปลงผักแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยชีวิตเราสดใสแน่นอนนะครับอ่ะจะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่า60วินาทีครับในการนำเสนอให้กับกรรมการของเรานะครับน่าจะเพียงพออยู่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับการรดน้ำแปลงเกษตรนั้นต้องทำการดูแลรดน้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมคืออุณหภูมิและความชื้นในอากาศที่เหมาะสมทั้งนี้การรดน้ำแปลงเกษตรที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากจะสิ้นเปลืองแรงงานแล้วในบางครั้งอุณหภูมิและความชื้นขณะที่รดน้ำนั้นอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักหรือผลผลิตได้ผู้วิจัยนะครับจึงได้ทำการประดิษฐ์เครื่องบินรดน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติทำงานแบบไร้สายขึ้นโดยสามารถทำการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในอากาศณขณะนั้นและตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าจะทำการรดน้ำแปลงเกษตรหรือไม่หากตัวแปรทั้งหมดถูกต้องเครื่องบินจะทำการบินขึ้นและรดน้ำแปลงเกษตรให้โดยอัตโนมัติและบินกลับมาที่ฐานเดิมเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นทั้งนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิได้เช่นบางวันมีเมฆมากอากาศชื้นมากหรือน้ำค้างมากเครื่องบินก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นบินแต่อย่างใดและตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแปลงเกษตรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ที่เจ้าของแปลงไม่มีเวลารดน้ำหรือดูแลหรือต้องออกไปทำงานประจำหรือเดินทางบ่อยๆหมดเวลาครับโอ้โหครับผมฟังแบบว่าอย่างเพลิดเพลินนะฮะคนหนึ่งท่านว่าเกือบลืมดูเวลาเลยทีเดียวฮะโอ้โหโอเคครับคิดว่าเก็บหรือกลับครับครับผมคนเดิมอีกแล้วนะฮะคนเดิมอีกแล้วนะฮะที่บอกให้กลับตลอดเนี่ยนะฮะไม่เคยถูกใจเขาเลยครับอ่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหกลับ1นะครับนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยเก็บหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้ครับผมนี่เหมือนวันนี้เขาถูกหวยหรือว่าอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงเสียงแบบดังลอดออกมานี่เลยเก็บเหรอครับเนี่ยเก็บฮะผมคิดว่าทุกคนจะกลับนะเนี่ยจริงๆมีคุณกนกคนเดียวที่ให้กลับฮะผมเลยกดประชดไปเนี่ยคุณกดประชดเลยเนี่ยเออครับผมผมว่าเขาเพ้อฝันดีนะฮะทำไมอ่ะไม่ได้ว่านะแต่ไอเดียมันต้องเริ่มจากจินตนาการไม่เข้าใจแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรบินไปเติมน้ำเองไม่บินไปรถเองบินไปรถเองไล่นานะฮะแปลงแปลงแปลงอาจจะขนาดเล็กหรืออะไรก็ได้ขวดแค่นั้นอย่าว่าแต่รดน้ำเลยครับผมกินก็หมดแล้วนะฮะคือมันน้อยมากอาจจะเป็นต้นแบบเปล่าเราต้องหัดบังคับอีกนะบังคับเองนี่บินเองบินเองนี่บินเองยังไม่ค่อยเห็นภาพบินเองคือบินขึ้นฟ้าไปเลยมันบินไปรถนี่เองคือคุณมันมีแรงลมมันมีทิศทางมีต่างๆนะมันต้องควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หมดเลยอะไรนะควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หมดเลยที่พูดเนี่ยดูทันสมัยมากเลยนะครับผมสายไฟยังยุ่งเหยิงเลยจัดเรียงระบบแฟร์อะไรไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะได้เข้ารอบสู่รอบไดเรกเซลได้เขาอาจจะมาขยายความให้คุณเข้าใจก็ได้ว่าเฮ้ยการทำงานของมันเป็นอย่างไรแต่ผมไม่เชื่อข้างหลังนักวิชาการนั้นกดให้กดรับครับงั้นเรามาฟังมุมมองดีกว่าเริ่มจากดร.สันครับคือผมเนี่ยเลือกเก็บแต่ตัวเองก็ยังมีปัญหาครับผมโอ้นี่ปัญหาอันที่1เนี่ยก็คือคุณผ้ากุ้งครับผมว่าไอ้น้ำเนี่ยปริมาณพอหรือเปล่าครับผมอันที่2จะเติมน้ำด้วยวิธีไหนอันที่3มันบินขึ้นได้ยังไงแต่ว่าอยากรู้อยากด้วยน้ำหนักเหรอครับด้วยน้ำหนักมันแต่ว่าพออยากรู้อยากเห็นก็เลยลองให้เข้าดูแล้วเดี๋ยวให้ผู้เจ้าของนวัตกรลองดูซิว่าเอ้ยอันนี้มันบินได้ยังไงมาทำได้ยังไงผมดีใจมากที่อาจารย์หลายๆท่านขอฟังต่อครับผมจะได้โอ้โหซักกันได้ต่อเลยว่าเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยอยากเคลียร์นะฮะอยากเคลียร์ผมได้จริงนี่นาซาต้องขอซื้อนะครับผมแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยโดนเหยียบนาซาเลยนาทานเลยนะครับผมอันนี้ระดับชาตินะครับผมครับผมเดี๋ยวต้องรอฟังครับผมผมอยากเจอเขาเหมือนกันให้โอกาสเขาหน่อยสิให้โอกาสเขาหน่อยก็เปิดโอกาสให้เขาแล้วอ่ะใช่ไหมนะฮะโอเคนับตามนะฮะการกดเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ย1ก็คือให้กลับนะครับอีก4ก็คือให้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับพูด1นาทีเราก็ไม่ได้ลงไปในแล้วทฤษฎีครับเราพูดถึงแค่มันทำงานยังไงอะไรกรรมการอาจจะยังไม่เข้าใจครับผมติดตาม Facebook ของมหาลัยเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะอัพคลิปการทำงานของมันให้ขึ้นไปดูโดนที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ในราคาที่ไม่กี่พันเท่านั้นเองคือเราไม่ได้ซื้อโดนมาประกอบแล้วเพื่อมาต่อกับถังเงี้ยเราทำเองทั้งหมดเพราะงั้นการทำงานทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เราพูดแต่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรอย่างนั้นนะครับบางทีกรรมการอาจจะอยากเห็นภาพมากกว่านี้ดีใจนะครับที่กรรมการของเราตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมชิ้นล่าสุดนะครับตอนนี้เราไปพบกับชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับกายภาพแนวใหม่สนุกไม่เหมือนใครเดินใจทุกคนครับผมนวัตกรทีมต่อไปได้แก่เจ้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก1ใน4สุดยอดนวัตกรรมจากปีที่แล้วพวกเขากลับมาพร้อมนวัตกรรมชิ้นใหม่ซึ่งน่าสนใจไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอนครับครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปพอสมควรเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชนะเลิศแต่ก็ดีใจที่ได้เข้าไปถึงจุดรอบสุดท้ายได้ปีนี้มีนวัตกรรมใหม่ก็อยากจะมาให้ทุกคนได้รู้กันว่าเราไม่ได้ทำได้อย่างเดียวอยากทำได้หลายๆอย่างก็เอามาโชว์กันไจโรโรเลอร์สนุกไม่เหมือนใครโดนใจทุกคน
เมื่อกี้บอกว่าเป็นกายภาพแนวใหม่ใช่ค่ะครับผมแล้วก็โดนใจทุกคนด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของนวัตกรรมเขาเป็นคนบอกแล้วกันครับว่าอันนี้มันเจ๋งขนาดไหนครับ60วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับนวัตกรรมที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเครื่องกายภาพบำบัดส่วนมือและแขนไจโรโรลเลอร์ซึ่งถูกออกแบบให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบสามารถควบคุมเครื่องเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปในระหว่างการฟื้นฟูตัวเครื่องยังเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่มีแรงสามารถใช้งานได้เช่นกันเกมที่ออกแบบไว้มีเกมขับรถเกมจับคู่ภาพและเกมบวกลบเลขซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยด้านฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยยังได้ฝึกสมองและรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแตกต่างจากวิธีเดิมๆด้วยความโดดเด่นของนวัตกรรมนี้ทำให้ไจโรโรลเลอร์ได้รางวัลเหรียญทองในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจากประเทศไต้หวันและรางวัลผู้นำด้านนวัตกรรมจากประเทศมาเลเซียเรียบร้อยครับโอ้โหผมเล่นก่อนนะคว้ารางวัลนะครับจาก2ที่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนนวัตกรรมสำหรับการทำกายภาพบำบัดด้วยนะครับเสียงคุ้นๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอเจ้าของเสียงนี้มาก่อนหรือเปล่าในซีซั่นที่ผ่านมาไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับนะอ่ะแต่ตอนนี้ครับเก็บรถกลับครับเฮ้ยส่งได้ส่งได้เก็บหรือกลับฮะครับผมครับผมอ่ะโอเคกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเฮ้ยโอ้โหครับผมกลับ1นะฮะที่เหลือเก็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้โหกดเป็นคนสุดท้ายผมก็นึกว่าจะเป็นเอกฉันท์นะครับกลายเป็นว่ามี1เสียงเท่านั้นครับที่บอกว่ากลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมคุณถึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยใครฮะคุณไงก็ผมรู้อยู่แล้วว่าข้อนี้ยังไงเขาเก็บอยู่แล้วไงก็เลยอยากกดกลับสร้างความแตกต่างครับผมนะฮะไม่มีอะไรฮะครับผมไม่อยากดีมากไม่อยากเหมือนใครของดีมากสรุปว่าจะให้เก็บหรือกลับผมกดกลับแต่ผมอยากให้เก็บอ๋อครับผมมันสิทธิ์ของผมคุณผมกดอะไรก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เป็น4เสียงก็ผ่านไงแต่ถ้าเกิดว่าไปมาผมมั่นใจว่าของดีผมก็รู้สึกว่าต้องเก็บอยู่แล้วไงโอ้ครับแล้วเนี่ยตะโกนเก็บไอ้อ้วนข้างหลังนี่จับตลอดเนี่ยก็บอกเก็บเนี่ยครับผมก็เลยคุณพลาดพิงเขาทำไมเนี่ยเออครับผมเขากลับตลอดเลยผมก็เก็บหลายทีแล้วครับผมมันไม่ถูกใจสักอย่างเลยครับผมนั่งเองไม่ได้มาครับผมผมขอมาที่ดร.ยุทธก่อนละกันครับว่าทำไมถึงให้เก็บครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะแพงมากครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงนะครับแล้วก็เป็นโมบายแอปพลิเคชันกับแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าจะมีประโยชน์มากนะครับคนที่ป่วยผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้อย่างแพร่หลายเลยครับผมนะครับมองมีตลาดมีทุกอย่างพร้อมหมดผมว่ามีอนาคตครับตัวนี้ครับผมนะฮะขออีกสักหนึ่งท่านได้ไหมครับขอเป็นอาจารย์บุริมแล้วกันครับครับผมว่าก็มันมีในแง่การตลาดในแง่ของการตลาดแล้วจริงๆแล้วปริมาณของคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนที่ต้องทำกายภาพบำบัดไม่ใช่เฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าต้องการเสริมแรงของกล้ามเนื้อผมว่ามีเยอะนะครับผมและไอ้ตัวนี้มันก็ดูสนุกดีอ่ะครับนะครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆในแง่ของการทำการตลาดแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนก็เห็นว่าข้อแรกมันไม่ได้ใช้งานยากครับข้อที่สองมันถูกสร้างความสนุกสนานผ่านแอปพลิเคชันเล่นเกมไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสนะแต่ว่าไซซิ่งขนาดอาจจะใหญ่ไปสักหน่อยนึงครับผมนะหมุนไปหมุนมาหน้าทิ่มเข้าไปไอ้ลูกกลมๆครับผมจะมีปัญหาไหมอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าเฮ้ยเพราะอะไรถึงอาจจะลองฟองน้ำฟองน้ำกันกระแทกเพราะว่าผมมือไม่มีแรงแล้วปึ๊บมันหลุดไปอ่ะครับผมดูท่าทางแล้วนะฮะกรรมการเรานี่เห็นด้วยกันทุกคนเลยนะครับว่าควรจะต้องเก็บไว้นะครับและต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดได้เข้าสู่รอบ Direct Sale จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เก็บนะครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมจริงๆก็ใกล้เคียงเดิมเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหม่พรีเซนต์ใหม่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะชอบสิ่งประดิษฐ์เราไหมเพราะว่ารูปร่างหน้าตามก็วันนี้มาแบบแนวใหม่ก็ไม่รู้ว่าที่ดีไซน์ไปจะโดนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็ตื่นเต้นมากๆพอสมควรค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปดูกันว่า Direct Sale เราจะรอดหรือเปล่าค่ะสนับสนุนโดย True Move H 4G 3G WiFiสนับสนุนโดย True Online Leotech
การตัดสินของกรรมการของเราเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้มาลุ้นกับนวัตกรรมต่อไปดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับสดชื่นแจ่มใสนึกถึงถังเช่าคอดี้ไทยค่ะถังเช่าจริงๆแล้วนะครับเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในแมลงนะครับจุดเริ่มต้นของที่มานี่ก็คือความรักนะฮะของคุณแม่ที่มีต่อคุณยายเพราะว่าคุณยายเองเป็นมะเร็งคุณแม่เนี่ยศาสตราจารย์ดร.มนจันทร์เนี่ยวิจัยเชื้อราปราบแมลงมา20กว่าปีละและคุณยายเนี่ยซึ่งไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องลองกับคุณยายปรากฏว่าอาการเจ็บหยุดนะฮะหลังจากที่ทานไป2อาทิตย์นะฮะแล้วเซลล์มะเร็งก็ลามช้าลงนะฮะตอนแรกคุณหมอเนี่ยบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินครึ่งปีนะครับตอนนี้ก็ท่านเพิ่งเสียไปแต่ชะลอมาได้ปีครึ่งนะฮะอย่างน้อยก็ทำให้คุณภาพท่านชีวิตดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหเอาละครับคุณพระกุ้งครับทำไมคุณได้ยินคำว่าถังเช่าแล้วคุณดูตื่นเต้นนะครับคือก็ศึกษามาบ้างนะฮะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับครับผมแพงนะฮะครับผมแพงมากเออนะฮะแล้วก็ต้องฟังก่อนว่าสรรพคุณเขานี่สมคำร่ำลือหรือเปล่าเออแล้วมันมีความพิเศษยังไงโอเคครับ60วินาทีครับนะฮะกับการนำเสนอนะฮะข้อมูลของนวัตกรรมนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับถังเช่าในอดีตเรียกว่ายาวอายุวัฒนะมีแต่จักรพรรดิที่ได้เสวยเนื่องจากเป็นของหายากพบได้เฉพาะในที่ราบสูงทิเบตและภูฏานปัจจุบันถังเช่าทิเบตที่พบในธรรมชาติมีราคาตั้งแต่ 600,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดและแหล่งที่มาแคปซูลถังเช่าคอดี้ไทยอนุสิทธิบัตรการเพาะเลี้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสารออกฤทธิ์เทียบเท่าถังเช่าที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่หาซื้อได้ปราศจากสารปนเปื้อนมีการตรวจสอบสารสำคัญหลุกล็อตโดยเฉพาะสารคอเดซิปินที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิดเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายบำรุงตับไตหัวใจปอดสามารถช่วยควบคุมเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์บรรเทาอาการภูมิแพ้ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเหมาะกับผู้รักสุขภาพเพื่อความสดชื่นจิตแจ่มใสนึกถึงถังเช่าคอดี้ไทยโอ้โหเอาละฮะเรียบร้อยครับถังเช่าอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวเราะโคลงขึ้นมาฮะคนอ่านน่าจะกินผลิตภัณฑ์ตัวเองบ้างนะครับเสียงคล้ายจะหมดเรี่ยวแรงแล้วนะครับผมอ่านไปคล้ายจะหลับนะครับผมครับผมโอเคครับเก็บหรือว่ากลับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับกับนวัตกรรมนี้นะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับครับผมหนุ่มๆนี่ให้เก็บนะฮะครับผมโอเคครับอ่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โห5กลับครับนะฮะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับให้กลับทั้ง5ท่านเลยครับขอเป็นตัวแทนหน่อยแล้วกันนะครับผมขอเริ่มจากดร.ยุทธก่อนครับครับดูจากประโยชน์อะไรก็ดูเหมือนจะดีหมดนะครับครับผมขาดอย่างเดียวเองครับครับคือขาดความเป็นนวัตกรรมเพราะว่าเท่าที่เขาเล่ามาเนี่ยก็คือเล่าประโยชน์ของถังเช่าอะไรที่ปกติเขาก็มีกันอยู่แล้วครับผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าความใหม่หรือว่าความที่ไม่มีคนอื่นเหมือนเนี่ยมันคืออะไรครับผมอาจจะพลาดที่ไม่ได้เล่าตรงนี้นะครับความเป็นนวัตกรรมใช่ครับเออนะฮะมันคืออะไรอาจจะเป็นนวัตกรรมในการสกัดหรือเปล่าหรือว่าหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบได้แต่เล่าว่ามันมีประโยชน์ครับผมซึ่งถังเช่าทั่วไปมันก็คงจะมีประโยชน์นะครับถึงได้แพงขนาดนี้นะครับคือมันอาจจะเป็นวิธีการใหม่หรือว่าอะไรแต่เขาไม่ได้บอกจริงๆก็เลยไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆแล้วก็อย่างนึงสายตาผมก็ไม่ได้อยู่ที่ถังเช่าซะด้วยครับผมมันพุ่งไปที่ที่ประวัติของถังเช่านะครับอ๋อครับผมประวัติเก่าแก่สมัยจักรพรรดิครับผมได้ฮะนึกว่าเป็นเรื่องทรงผมคุณน้องผมตอนนี้ไม่ได้มองทรงผมแล้วฮะครับผมครับผมโอเคแต่เคลียร์และชัดเจนครับว่า5กลับนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ครับกลับนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะพรีเซนต์ทางเรื่องประโยชน์นะคะของถังเช่าแต่ว่าก็ยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ใส่ตรงเรื่องทางนวัตกรรมเข้าไปมากตัวถังเช่าเองไม่ใช่นวัตกรรมแต่ว่าสูตรเพาะเลี้ยงเป็นนวัตกรรมนะครับการเพาะเลี้ยงให้ได้สารประกอบคอเดซิพินคงที่นะครับอันนี้อย่างในประเทศไทยเองนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่มีใครเคลมอย่างนี้นะครับ
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะที่เราจะได้รู้ว่านวัตกรรมไหนนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับแต่ตอนนี้ไปลุยกันต่อครับรออยู่แล้วอีกหนึ่งนวัตกรรมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับทุกซอกฟันจัดการได้ไม่มีเหลือจากการที่ทำนักเรียนทำโครงงานเครื่องสาวไหมแล้วก็ไปประกวดที่สภาผู้แทนแห่งชาตินะครับแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขได้มาพบแล้วก็เลยเอาพระราชดำริของสมเด็จพระเทพมาเล่าสู่ฟังว่าบ้านเราประเทศไทยเรามีไหมที่มีคุณภาพอยู่แล้วอยากจะให้เอาไหมมาทำเป็นไหมขัดฟันซึ่งจะสามารถช่วยให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดีไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์ผลิตโดยคนไทยเพื่อสุขภาพในช่องปากของคนไทยเชี่ยเอาละอันนี้เกี่ยวกับฟันแหละครับผมโอเคครับผมว่าให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยเขาบอกเลยดีกว่าว่าไอเดียนี้คืออะไรนะครับมานำเสนอเลยดีกว่า60วินาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญเลยครับไหมขัดฟันที่จำหน่ายทั่วไปทำจากเส้นใยสังเคราะห์หรือไนลอนไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในประเทศที่ทำจากเส้นใยไหมแท้จากธรรมชาติเป็นครั้งแรกที่คนไทยมีไหมขัดฟันแท้เคลือบขี้ผึ้งและปรุงแต่งกลิ่นและรสด้วยสมุนไพรไทยมีความเหนียวนุ่มนวลไม่ลื่นถลายเมื่อสัมผัสกับผิวฟันและไม่บาดเหงือกจากงานวิจัยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์สามารถลดคราบจุลินทรีย์ที่ติดตามซอกฟันได้ดีกว่าไหมขัดฟันที่ทำจากไนลอนด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์ผลิตโดยคนไทยเพื่อสุขภาพของคนไทยโดยแท้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับเอาละฮะไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์ฮะครับผมเหมือนฟังวิทยุ AM อยู่เลยครับได้ฟิลได้ฟิลครับผมก็เป็นแบบไทยๆครับผมนะฮะโอเคเก็บหรือกลับครับกลับเก็บโอ้โหครับผมกลับอยู่เลยมั้งยังกลับอยู่อ่ะพูดเบาไงครับผมครับผมของเขาดียังพูดกลับครับผมนะไม่เคยถูกใจเลยเลยโอเคกรรมการเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โห5เสียงเห็นตรงกันครับว่าให้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเสียงแบบ AM ไม่มีผลนะครับนะฮะผมขอฟังมุมมองหน่อยละกันนะครับเริ่มที่ใครก่อนดีขอเป็นดร.สันละกันครับคือถ้าดูตามคุณสมบัติที่เขาพูดเนี่ยผมชอบครับแต่ผมก็ติดอยู่ตัวเดียวก็คือราคามันขนาดไหนครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือปกติถ้าผมไปเทียบจากผ้าไหมอ่ะมันเป็นสิ่งที่รักษาลำบากมากเลยและถ้าสมมติว่ามันรักษายากด้วยแล้วมันแพงด้วยพอมันเอามาทำ Dental Floss เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไอ้พอกว่าจะได้ทิ้งมันเนี่ยคงมองมันหลายสิบขนมากเลยครับกว่าจะได้นะอันนี้คือปัญหาที่ผมติดอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าถามว่ามูลค่าเพิ่มผมว่าใช้ได้ครับผมงั้นผมคิดว่าผมชอบอันนี้ครับครับผมคืออันนี้มันชัดเจนนะครับว่าบางทีเราทำนวัตกรรมเนี่ยมันผลิตภัณฑ์มันก็คือสิ่งที่คนอื่นเขามีครับนะแต่ว่าเราอาจจะหาจุดบางจุดที่มาเพิ่มเติมสร้างมูลค่าครับตัวนี้ชัดเจนนะก็คือเอาไหมมาทำนะฮะประโยชน์ของรังไหมจากที่ปกติก็ต้องทำได้แค่เสื้อนะฮะอาจจะรังไหมบางเกรดก็ต้องทิ้งไปนะฮะก็เอามาพัฒนาให้มาเกิดมูลค่าขึ้นมานะทำเป็นเดนทัลฟอสขึ้นมาน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ครบ5เสียงเลยนะครับเอกชันครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับถึงตอนนี้นวัตกรรมทั้ง12ชิ้นในสาย B ได้ทำการนำเสนอครบแล้วมีนวัตกรรมที่คณะกรรมการเลือกให้เก็บมากถึง8ชิ้นได้แก่อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อนซ่อมเชียงใหม่ Back to the Future ฟุตแคร์ออโตมอดอาร์ตโกกรีนเครื่องบินรถน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติใจโลโลเลอร์และไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์สุดท้าย3ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบพร้อมรับเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทจะเป็นทีมใดบ้างไปลุ้นกันได้เลยครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าจาก8นวัตกรรมนะครับที่คัดมาในขั้นต้นเนี่ยนะครับ3นวัตกรรมที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมไหนบ้างนะครับตอนนี้ผลอยู่ในมือของผมแล้วนะครับไม่ได้เรียงนะฮะตามลำดับคะแนนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและสำหรับทีมนะครับหรือนวัตกรรมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale เป็นทีมแรกนะครับได้แก่
ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์ครับผมนะโอ้เอาละฮะคว้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คะแนนแบบเต็มๆเลยนะครับโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับมาลุ้นกันครับกับทีมที่2หรือนวัตกรรมที่2ที่ได้ก้าวเข้าสู่รอบ Direct Sale นั่นเองนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับทีมที่2นะครับได้แก่ไจโรโรลเลอร์นะครับเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขนครับผมโอ้โหยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาใช่ไหมฮะครับผมน่าจะจำกันได้จากซีซั่นที่แล้วนั่นเองนะครับและตอนนี้ครับจาก8ทีมนะครับได้มา2แล้วเหลืออีก1ทีมด้วยกันครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Direct Sale นะครับและนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับได้แก่ออโตมอดนะครับระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยาครับผมยินดีด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือ3นวัตกรรมนะฮะที่ได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมอื่นๆด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับกรรมการของเรานี่กว่าจะคัดเลือกมาได้จาก12เหลือ8จาก8เหลือ3นะครับแต่สำหรับในเบรกหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับกับรอบ Direct Sale นั่นเองเดี๋ยวกลับมาครับดีด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสนับสนุนโดย True Visions ยูริกสันเอาละครับกลับเข้าสู่ True Innovation Award ของเรานะครับตอนนี้มาถึงรอบ Direct Sale กันแล้วนะครับกับการแข่งขันประเภท InnoTree ครับสาย B ครับผ่านเข้าสู่รอบนี้3ทีมด้วยกันนะครับซึ่ง3ทีม3นวัตกรรมนี้นะครับตอนนี้มีเงินรางวัลสะสมไปแล้วนวัตกรรมละ 10,000 บาทครับนะแต่สำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะหลังจากรอบ Direct Sale นี้นะฮะก็คือรอบ Battle ครับถ้าเกิดสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับรับไปเลยครับนวัตกรรมละ 30,000 บาทครับแต่จะมีเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเรามีกรรมการอีก1ท่านนะครับที่มาเสริมทัพครับโอ้โหบอกได้เลยว่าท่านนี้นี่เขาอยู่ใกล้ชิดกับหลากหลายนวัตกรรมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พบปะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายคนนี้นี่ความรู้รอบด้านครับต้อนรับเลยครับดีเจนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีฮะครับผมนุ้ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดกับเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความงามต้องอย่างนี้ด้วยความงามนุ้ยจะบอกเลยว่าคางของนุ้ยครับนะฮะแก้มของนุ้ยครับจมูกของนุ้ยของแท้หมดล้วนแต่พึ่งนวัตกรรมครับผมและนี่คือ3นวัตกรรมนะครับที่คัดเลือกนะฮะมาจากรอบ Adverse Sign นะครับมาสู่รอบนี้ครับ Direct Sale นั่นเองถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกับนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับ Gyro Roller เพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขนครับเชิญเลยครับสวัสดี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 ครับแม่ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่จริงๆแล้วคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนวัตกรรมที่โอ้โหผ่านเข้าสู่รอบนี้นะฮะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบคะแนนแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับเช่นเคยกติกาของเราก็คือ60วินาทีในการนำเสนอนะครับตอนนี้มีเวลาให้5นาทีครับนะฮะสามารถนำเสนอได้เต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับ5นาทีเชิญครับค่ะอุปกรณ์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือไจโรโรลเลอร์เป็นเครื่องฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยบางทีประสบอุบัติเหตุหรือว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบเนี่ยต้องการการกายภาพบำบัดนะคะในส่วนมือและแขนซึ่งโดยวิธีปกติเนี่ย
ถ้าไม่มีเทคโนโลยีอะไรไปเลยเนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องฝึกด้วยตัวเองซ้ำๆทุกวันทุกวันซึ่งบางทีผู้ป่วยก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่สนุกไม่จดจ่อส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเนี่ยไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นเราก็เลยพัฒนาเจ้าเครื่องไจโรโรลเลอร์ตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่ลูกเล่นของมันก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับเกมคอมพิวเตอร์ได้ให้ผู้ป่วยเล่นเกมไปด้วยในระหว่างการฟื้นฟูโดยโหมดที่เรามีของไจโรโรลเลอร์จะมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมดแรกเป็นโหมดที่ผู้ป่วยควบคุมเครื่องได้ด้วยตัวเองก็คือเล่นเกมด้วยตัวเขาเองเลยกับโหมดที่2สำหรับกรณีผู้ป่วยที่อ่อนแรงมากๆก็แค่วางมือไว้บนตัวเครื่องตัวเครื่องจะเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัตินะคะสัมพันธ์กับตัวเกมที่โชว์ให้ผู้ป่วยเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้แขนขวากำลังเคลื่อนที่สัมพันธ์กับภาพที่กำลังเปลี่ยนไปเกมแรกที่จะโชว์นะคะจะเป็นเกมขับรถเก็บเหรียญโหมดที่เราโชว์อยู่ตอนนี้ก็คือโหมดที่เป็นโหมดออโต้นะคะผู้ป่วยแค่วางมือไว้ตัวรถก็จะเคลื่อนที่เพื่อเก็บเหรียญนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงเนี่ยเพื่อเป็นฟีดแบคให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเก็บเหรียญได้สำเร็จเรามาดูต่อเกมที่2นะคะเกมที่2เป็นเกมในเชิงบวกลบเลขนะคะก็ทำนองเดียวกันเรามีโจทย์ให้ผู้ป่วยตั้ง3บวก1เป็นเท่าไหร่4บวก5เป็นเท่าไหร่ผู้ป่วยต้องคิดไปด้วยแล้วก็ควบคุมเจ้าเครื่องนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อนะคะจะได้เรื่องของการฝึกเรื่องของสมองไปด้วยเกมสุดท้ายที่จะโชว์ก็คือเกมจับคู่ภาพเกมนี้สำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อโอ้ยคิดเลขก็ปวดหัวขอเอาง่ายๆหน่อยตัวนี้ก็ได้ฝึกสมองเช่นเดียวกันเพราะผู้ป่วยต้องจำแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าเหมือนกับภาพทางซ้ายหรือทางขวาเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่การฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยจะได้เรื่องของการฝึกสมองและก็ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับแขนไปด้วยในตัวและจุดขายสุดท้ายที่ยังไม่ได้ขายเลยนะคะก็คือทำไมเราถึงชื่อไจโรโรลเลอร์เพราะว่าในเครื่องนี้เราใช้หลักการของไจโรสโคปเจ้าไจโรสโคปเนี่ยมีลูกเล่นประหลาดอยู่อย่างนึงถ้าเราควบคุมแนวนี้จะมีแรงมากระทำแนวนี้กับกล้ามเนื้อของคนไข้ทำนองเดียวกันถ้าคนไข้ควบคุมแนวนี้จะมีแรงมากระทำในแนวนี้กับคนไข้แปลว่าออกกำลังกายไปเถอะค่ะเดี๋ยวเครื่องทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงได้เองครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเอาละฮะตระเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ายังเหลืออีก2นวัตกรรมครับที่เขาจะต้องขึ้นมานะครับนำเสนอในรอบ Direct Sale นี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับอย่ารีรออย่ารอช้าครับนะไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับไม้ขัดฟันไทยประดิษฐ์ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับโอ้โหเอาละฮะและนี่ก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับไม้ขัดฟันไทยประดิษฐ์นั่นเองนะครับนะฮะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวกับกรรมการเราหน่อยครับชื่อชัยพรพัฒนจักรนะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนบ้านผือพิทยาสันจังหวัดอุดรธานีครับครับผมเอาละครับ5นาทีครับกรรมการเราพร้อมแล้วเชิญเลยครับขอสไลด์เลยครับครับคำว่าไม้ขัดฟันนะครับถ้าเราเข้าใจตามโดยทั่วไปแล้วมักจะเข้าใจผิดกันว่าไม้ขัดฟันก็คือทำมาจากเส้นใยไหมงั้นไหมที่ทำจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนั้นจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์หรือไนลอนแล้วก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งปีนึงนำเข้ามาปีละหลายล้านบาทนะครับวันนี้ประเทศไทยเรามีไหมขัดฟันที่ทำมาจากเส้นใยไหมแท้ๆเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวนะครับที่คิดค้นโดยคนไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับโดยการกระบวนการที่นำมาคือเราจะนำเอาเส้นใยจากไหมนะครับคือเป็นเราจะสาวไหมจากไหมแท้ๆเนี่ยนะครับมาทำเป็นเส้นใยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผ่านเข้าสู่กระบวนการในการเคลือบไหมขัดฟันด้วยก็คือเคลือบขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งเราก็จะเป็นขี้ผึ้งแท้นะครับขี้ผึ้งแท้นี้ก็คือจะสามารถเวลาที่สไลด์ไปบนผิวฟันเนี่ยมันจะช่วยเกาะเอาเศษอาหารหรือคราบจุลินทรีย์นี่ออกมาได้ดีซึ่งมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราจะผสมไปกับสมุนไพรไทยนะครับก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่หรือพวกกานผูซึ่งมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ด้วยอีกอย่างนึงก็คือรสเย็นเมนทอลของน้ำมันหอมเหลยทั้งสองเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นปากหรือช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงพอใจในขณะที่เราใช้ไหมขัดฟันนะครับสำหรับราคาที่เราจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไปก็คือตั้งไว้ที่ราคา79บาทแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือโครงการนี้หลังจากเงินทุนส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากกำไรจากการขายเนี่ยเราจะนำไปส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนะครับรณรงค์เพื่อให้เขาได้รู้จักกับการใช้ไหมขัดฟันเสริมกับการแปรงฟันนั่นคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดขอบคุณมากครับครับผมโอ้โหใช้เวลาได้คุ้มค่ามากครับขอฟัง
คุณนุ้ยแล้วกันครับเป็นไงบ้างฮะเป็นคนรักเรื่องสุขภาพช่องปากอยู่แล้วหรือเปล่าดีเลยฮะที่จะให้ลองเพราะว่านุ้ยเป็นคนใช้ไหมขัดฟันทุกวันครับผมถามว่าราคาที่เกิดขึ้นที่อาจารย์ตั้งมามันถูกไหมมันก็จะมีระดับราคาในแบรนด์อื่นๆที่มันก็ใกล้ๆเคียงประมาณนี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูที่ประสิทธิภาพในการใช้เพราะบางอันก็ขัดไปแล้วเนี่ยนะฮะเลือดกบปากเลยครับผมบอกเลยนะบางยี่ห้อครับเข้าไปในฟันแล้วนะฮะดึงเอาฟันอุดแล้วออกมาด้วยครับนึกออกไหมฮะโอเคครับผมครับผมมันอันนี้คือเป็นปัญหาจริงเพราะนุ้ยใช้ไหมขัดฟันทุกวันเชื่อเลยนะเนี่ยแล้วซื้ออย่างเงี้ยตุนเอาไว้ที่บ้านจริงๆเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้ามาดูอาจจะต้องทดลองใช้ว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่ชอบคือมันแบบธรรมชาติเพราะนุ้ยเป็นคนรักในความเป็นธรรมชาติครับผมและแอนตี้สารเคมีแอนตี้สารเคมีแอนตี้สารเคมีคุณจะตกใจสิคุณจะตกใจใช่กับบางจุดโอ้โหเอาล่ะยังเหลืออีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่เราจะต้องมาร่วมลุ้นไปกับเขาครับเชิญเลยครับ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นระบบอิริกสันมัลติสกรีนถูกสรรสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการรับชมทีวีของคนรุ่นใหม่แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางแต่เมื่อกลับถึงบ้านก็สามารถเปิดทีวีเพื่อรับชมสิ่งนั้นต่อได้เลยหรือลองคิดดูว่าถ้าคุณกำลังดูทีวีอยู่แต่ในใจก็มีหนังบางเรื่องที่อยากดูโดยที่คุณยังไม่อยากเปลี่ยนช่องที่กำลังดูอยู่คุณก็เพียงเลือกหนังจากคอมพิวเตอร์หรือ iPad ของคุณเองขึ้นมาสักเรื่องเมื่อเจอหนังแล้วก็เช่าเอาไว้และเมื่อไหร่ที่พร้อมจะดูก็สามารถเปิดดูบนทีวีจอใหญ่นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือต่อสายสัญญาณใหม่ให้ยุ่งยากนอกจากนี้คุณก็สามารถพูดคุยหรือตอบโต้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์แชทหรือคอมเมนต์ในขณะที่คุณกำลังดูทีวีอยู่ขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากอิริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมารับฟังข้อมูลนะในรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับผมว่าอย่ารอช้าครับไปพบเลยดีกว่านะฮะกับนวัตกรรมออโตมอดครับระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยาครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะนี่ก็คือเจ้าของเสียงที่เราได้ยินนะฮะผ่านตอนรอบนะฮะ at first sight นั่นเองนะฮะเอาละตอนนี้จะมีเวลาทั้งหมด5นาทีด้วยกันนะครับนะแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้ได้แนะนำตัวครับนะให้กับคณะกรรมการของเราครับเชิญครับสวัสดีครับผมบุญชัยชยาศิรินโรจน์เป็นเทคนิคการแพทย์ของมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ที่เชียงรายครับครับผมสวัสดีค่ะพัชราวรรณงามเลิงค่ะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดูแลงานวิจัยวัณโรคของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะครับผมเชิญครับจิราพรวงใหญ่ค่ะเป็นนักสถิติของมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์เหมือนกันค่ะครับโอ้โหนี่เขามากันแบบว่ารอบด้านนะฮะวันนี้มาแบบจัดละเอียดนะฮะจัดละเอียดครับเอาละครับตอนนี้ประจำที่เรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับ5นาทีเชิญครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสนะครับเราทำงานเรื่องวัณโรคเนี่ยมาประมาณ20ปีแล้วอยู่ในเชียงรายนะครับมีปัญหาวัณโรคมากนะครับประเทศไทยเราไอโซนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีผู้ป่วยวัณโรคแล้วก็เสียชีวิตจะเห็นว่ามีจำนวนมากเลยนะครับที่เสียชีวิตมากกว่า 10% เราเวลาจะเจอผู้ป่วย10คนเจอหน้ากันเนี่ยนะครับให้การรักษาเขาก่อน6เดือนที่เขาจะจบการรักษาจะมี1ในนั้นที่เสียชีวิตนี่คือภาพรวมแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านผม1ใน5คนเจอหน้ากันเนี่ยครับ1ใน5คนจะอยู่ไม่ครบ6เดือนวิธีการตรวจวัณโรคเนี่ยที่เขาใช้กันเป็นหลักในปัจจุบันนะครับคือวิธีการย้อมด้วยสไลด์เอาสิ่งส่งตรวจมาป้ายบนสไลด์แล้วไปย้อมสีแล้วก็อ่านผลดูว่ามีเชื้อวัณโรคมั้ยด้วยกล้องจุลทรรศน์วิธีนี้ใช้มา120ปีแล้วครับและยังใช้เป็นวิธีมาตรฐานปัจจุบันในประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาใช้วิธีเพาะเลี้ยงเชื้อหรือวิธีตรวจด้วย DNA นะครับเราไม่สามารถไปลอกเลียนแบบเขาได้
เราก็คิดในแบบของเรานะครับซึ่งง่ายกว่าโดยใช้หลักการ image processing ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบที่เราสร้างขึ้นตู้ดำๆซ้ายมือนั้นก็จะเป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่นะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมนี่ก็จะเป็นตู้ซึ่งบรรจุหลอดที่เพาะเชื้อไว้นะครับเวลาทำงานเนี่ยก็จะมีแขนกลเลื่อนกล้องดิจิตอลไมโครสโคปคอยเลื่อนไปตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกภาพแล้วก็รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการแปลผลในภายหลังรูปที่ได้จากการบันทึกเนี่ยเราจะอ่านได้2แบบนะครับแบบแมนนวลหรือว่าแบบออโตเมตแมนนวลก็คือเราใช้ตามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ารูปทางซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเชื้อเจริญขึ้นตามระยะตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปทีก็จะมีแบบอัตโนมัติก็คือเปลี่ยนจากรูปภาพมาเป็นตัวเลขเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้มันมีความไวเท่าไหร่ระยะเวลาที่เราทำการทดสอบเนี่ยสามารถลดระยะเวลาจาก2อาทิตย์ให้เหลือไอ้2เดือนให้เหลือ2อาทิตย์หมดเวลาครับเอาละครับโอ้โหเชิญครับโอ้โหดูท่าทางแล้วน่าจะยังมีข้อมูลนะครับที่จะต้องนำเสนอเพิ่มเติมต่อนะครับแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนนะครับเหลือเยอะไหมฮะสไลด์สุดท้ายครับอ๋อสไลด์สุดท้ายโอเคครับแหมก็เกือบนะฮะเกือบนะฮะต้องมารู้กันครับว่าจาก3เนี่ยครับเหลือเพียง2ครับที่จะได้ไปลุยกันต่อในรอบแบทเทิลครับตอนนี้ขอมอบหน้าที่อันหนักหน่วงนี้นะครับให้กับคณะกรรมการของเราครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะได้รู้แล้วครับว่า2นวัตกรรมครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนะครับแล้วก็จะคว้าเงินรางวัลสะสมในวันนี้นะครับนวัตกรรมละ 40,000 บาทครับนะจากสาย InnoTree นะฮะสาย B นั่นเองนะครับจะเป็นนวัตกรรมใดบ้างนะครับโอเคมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและตัวแทนนะครับจาก InnoTree ครับสาย B ครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนวัตกรรมแรกได้แก่ไจโรโรลเลอร์นะครับเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขนครับผมดีด้วยครับโอ้ครับยังตื่นเต้นอยู่ไหมฮะอย่าใกล้ค่ะครับผมอย่าใกล้โอ้โหนี่เขี่ยเหมือนอะไรสักอย่างเลยนะครับเนี่ยโอเคยินดีด้วยนะครับนะฮะเอาละครับและอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนะครับและคว้าเงินรางวัลสะสมไปในวันนี้นะครับ40,000บาทครับได้แก่ออโต้มอดครับระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยาครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับอีกหนึ่งนวัตกรรมของเราครับไม้ขัดฟันไทยประดิษฐ์ครับผมขอบพระคุณมากนะครับโอ้โหเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่โอ้โหผ่านเข้าสู่รอบ direct sale ได้นะครับแต่แหมก็จากคะแนนครับนะฮะกรรมการของเราคัดเลือกกันหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยครับนะฮะคุณนุ้ยผอมลงไปเยอะเลยนะฮะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับกับ2นวัตกรรมนั่นเองครับคุณนุ้ยกลับไปทานเยอะๆนะฮะครับผมตอนนี้ผอมลงไปเยอะเมื่อกี้เหงื่อแตกเลยอ่ะแกนสมองเกือบตายแล้วนะฮะครับผมโอ้โหครับผมใจเย็นเดี๋ยวมาบำบัดกับไจโรโรเลอร์ได้ครับครับผมแถมนี้เดี๋ยวรักษาให้ฟรีด้วยนะฮะครับผมโอ้ตายแล้วแต่ว่าก่อนอื่นโปรโมทกับกรรมการของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ TrueMove H 4G 3G Wi-Fi ครับ True Online ครับ True Vision Cisco Leotech Ericsson นะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน Alcatel Lucent Huawei และแน่นอนครับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับน้องๆก็น่ารักมากๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับโอ้โหครับผมชอบมากชอบมากแรงเยอะจริงๆครับนะฮะแล้วพวกเขาก็สนใจนวัตกรรมนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะฮะกับ True Innovation Award วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายBanana Zoo.